นับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณสืบเนื่องจากกรณีเกิดประเด็นปัญหาการนำเสนอข่าวในโลกออนไลน์ต่อมาพระมหาไพวันได้โพสต์เฟซบุ๊กประกาศจะดำเนินการทางกฎหมายขณะที่สำนักข่าวท็อปส์นิวพิจารณาข้อมูลแล้วเห็นว่าการนำเสนอข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจึงได้ทำการขอโทษพระมหาไพวันผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยสาระสำคัญดังนี้จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ประจำกองบรรณาธิการข่าวได้นำเสนอรายงานข่าวเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2564และภายหลังจากได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วทางกองบรรณาธิการออนไลน์ได้ดำเนินการแก้ไขโดยการลบข่าวดังกล่าวออกจากระบบทันทีจากนั้นได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อไปที่พระมหาไพวันทางกล่องข้อความในทันทีซึ่งได้รับการตอบจากพระมหาไพวันว่าให้ดำเนินการแก้ข่าวให้อัตมาและอัตมาจะยกโทษให้กรณีดังกล่าวนี้ทางกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์จึงขอใช้พื้นที่นี้ในการอธิบายว่าเรื่องดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริงมีความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการนำเสนอข่าวจึงขอกราบอภัยพระมหาไพวันมาณโอกาสนี้ทางกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์จะพึงใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอข่าวสารให้มากกว่านี้และยังคงยืนยันยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมในการดำเนินข่าวต่อไปล่าสุดพระมหาไพวันได้โพสต์ข้อความจากหนังสือแถลงขอโทษต่อเหตุการณ์ดังกล่าวถ้าไม่เป็นการรบกวนมากไปช่วยเกลียดอาตมาให้น้อยลงกว่านี้อีกสักนิดเถอะนะนี่คือสิ่งเดียวที่อาตมาอยากได้พร้อมๆกับคำขออภัยในครั้งนี้อาจารย์พยอมเคยกล่าวว่าอย่าเกลียดกันเต็มที่เอาไว้ดีกันวันหน้าบ้างธรรมชาติของความหลากหลายย่อมทำให้เราคิดเห็นต่างกันแต่ความเห็นต่างกันไม่เท่ากับความเป็นศัตรูสังคมจะงามเพราะเราแตกต่างหลากหลายขณะที่ความเคลื่อนไหวของเพจพระมหาสมปองหลังจากที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่าจะทำการสึกหลังจากนี้อีก2ปีเช่นเดียวกันได้มีการไลฟ์คลิปที่จังหวัดเชียงใหม่อันเป็นกิจกรรมมอบผ้าห่มคลายหนาวที่อำเภอฮอดโดยภายในคลิปได้มีการพาไปทัวร์ยังรีสอร์ทต่างๆที่ทางรัฐบาลได้สนับสนุนโครงการเที่ยวด้วยกันเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวขณะเดียวกันหลังจากนี้ทางพระมหาไพวันและพระมหาสมปองจะเดินทางไปมอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมครั้งสุดท้ายที่พระมหาไพวันระบุจะร่วมในฐานะพระภิกษุสงฆ์